X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนกับรายการที่ตอบเกี่ยวกับทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์โดนทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนเลยนะครับขอบคุณนิตยสารรายเดือนFast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีพี่บอมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกี้เห็นอยู่กันเยอะก็เลยรอยืนรอดูอยู่ก่อนแต่ของก็น่าสนใจนะทั้งหมวกกันน็อกทั้งร้านยางร้านยางด้วยก็เข้าไปใช้บริการกันได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆด้วยเรามองว่าเราคงได้ไปใช้บริการใช่ครับทุกทีพอไปมันไม่ถึงร้านเขาไงเลยใช่ไหมฮะมันเลี้ยวเข้าโนอาก่อนขึ้นเรือคืออะไรพี่โนอาเป็นเรือตอนที่น้ำท่วมสมัยโอ้ต้องศาสนาคริสต์ถึงจะรู้จริงมากไม่ใช่เราไปดูทงพระรามเก้านี่เหรอผมไม่รู้สีรู้สาเลยเนี่ยพี่เหรอเมมเบอร์หมดยังขอหน่อยดิเปิดเมมไหมเนี่ยผมชอบไปเนเธอร์แลนด์มากกว่าไปไหนดูคอเด็กคอเกิร์กเก่งไหมมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเมื่อกี้พูดคุยกันในเรื่องของพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วในตอนนี้ก็เปิดรับสายนะครับผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับครับผมในเบรกนี้ก็เปิดสายให้พูดคุยกันเมื่อวานมีเรื่องราวของบัตรใช่ไหมใช่ใช่ใช่บัตรมาถึงแล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าในวันอังคารที่ผ่านมานะพี่สุกี้ครับอ่ะบอกให้มา10ใบวันนี้เราไปรับที่ร้านเวสบาร์แล้วก็ที่ Warner Music เลยต้องขอบคุณพี่สุกี้กมลสุกศลแครปอีกครั้งนะครับสำหรับบัตรยิปซีคาร์นิวัลทั้ง10ใบใบนึงมีมูลค่า 1,800 บาทงานมันจะเริ่มวันไหนนะวันที่18ครับที่18ก็เอาวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์นี้แล้วใช่เพราะฉะนั้นมีเวลาแค่พรุ่งนี้ใช่คือเราเล่นเกมตั้งแต่วันอังคารใช่เล่นเกมตั้งแต่วันอังคารแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังมีเวลาให้แรนดอมมาส่งมากมีสิทธิ์มากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามย้อนนิดนึงคำถามก็คือยิปซีคาร์นิวัลจัดขึ้นที่ส่วนใดของจังหวัดราชบุรีส่วนใดอำเภอเดี๋ยวก่อนแล้วเขาจะมารับทันไหมในห้องงานวันเสาร์รับพรุ่งนี้ไงรับพรุ่งนี้ไงก็ต้องประกาศผลพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปยังประกาศวันนี้เป็นวันสุดท้ายอ๋อวันนี้วันสุดท้ายนะหมดใช่จบรายการจบรายการนี่หมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผู้โชคดีออกมาแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปแล้วครับครับผมนะครับแล้วก็จะได้รีบมารับบัตรจะได้รีบไปงานกันพรุ่งนี้นี่ของจริงของจริงเอามาแจกนะไม่ใช่ตั๋วผีนะใบละ 1,800 นะครับ10รางวัลขอโทษ5รางวัลมี10ใบถือว่าไปเป็นคู่นะฮะคนแถวเนี้ยจองเยอะมากนะครับแต่ไม่ให้หรอกตามมันเลยอ่ะถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เนี่ยผมไปปั๊มให้ใหม่เพราะบล็อกอยู่ข้างหลังไม่ใช่เปิดสกรีนแป๊บเดียวไปถึงเขาไม่ได้เข้าเสียเวลาเปล่านะครับเขาบอกเป็นกิจกรรมดีๆที่เราเอาบัตรมาแจกคุณผู้ชมจะได้ไปเที่ยวไปสนุกกันใช่ใครไม่ได้บัตรก็ไปซื้อบัตรหน้างานได้มีบรรยากาศดีๆสำหรับไบเกอร์ทั้งหลายครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ากับเรื่องราวของ SMS แล้วก็เปิดรับสายอยู่นะฮะโทรเข้ามาได้เป็นSMSแรกนะครับพี่กิ้งครับช่วยอธิบายการทำงานของพี่กิ้งไหนวะให้มองแหมวะเนี่ยเมื่อวานแล้วก็เรียกพี่อ้นก่อนเลยว่าใจใครต่อไงต่อช่วยอธิบายการทำงานของ1ลูกสูบ2หัวเทียนหน่อยครับ1อ๋อสูบเดียวแต่เป็น2หัวเทียนที่เป็นทวินปลั๊กอ่ะไม่จริงแล้วนะฮะการจุลระเบิดของเขาก็ทำงานอยู่2ลูกแหละนะครับก็คือมันจะมีคอยตัวนึงนะครับแล้วก็มีหัวเทียน2ลูกไฟมันก็จะสปาร์กมาพร้อมกันนะครับแต่บางค่ายจะมีถึง3ลูกไอ้คำว่า3ลูกเนี่ยเขาทำไว้เผื่อไว้ไอ้หัวนี้บอร์ดมันก็ใส่อีกหัวหนึ่งหัวนี้บอร์ดก็ใส่หัวหนึ่งหลักการทำงานก็คือให้การจุลระเบิดได้แรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองที่เขาเรียกทวินปลั๊กทวินสปาร์กอะไรนี่แหละประมาณนะครับมันคือที่มาก็มีอยู่ในแบตเตอรี่ใช่135ใช่นั่นคือ2หัวเทียน2หัวเทียนนะครับเวลาหัวเทียนบอร์ดก็เปลี่ยนแพงหน่อยเพิ่มอีกเท่าหนึ่งเปลี่ยนสองตัวแต่ว่าจริงๆข้อดีมันจริงที่เขาออกแบบมาคือในเรื่องของการจุดระเบิดที่มันสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นไฟแรงขึ้นใช่ปกตินะ
หัวเทียนจะวางไว้ตรงกลางแต่เนี่ยหัวเทียนจะวางไว้ซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อการจุลระเบิดด้านข้างเนี่ยทั่วถึงทั่วถึงให้มันเขาเรียกอะไรตอนที่มันดูดอัดระเบิดคลายระเบิดคลายแล้วไฟจะลุกท่วมขึ้นมาเนี่ยแรงถีบของไฟเนี่ยมันจะถีบลูกถูกให้แรงขึ้นพอแรงขึ้นปุ๊บก็จะทำให้แรงทอร์กมามากขึ้นสังเกตดูนะหัวเทียนจะมีหัวเทียนเขี้ยวหัวเทียนแหลมหัวเทียนไม่มีเขี้ยวนั่นแหละครับทำเพื่อจุดประสงค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบเนี่ยต้องบอกว่าในวันนี้เราจะมี2คำตอบก็คืองานยิปซีคาร์นิวัลจากที่ส่วนใดของจังหวัดราชบุรีกับอีกหนึ่งคำถามก็คือหมวกไนเทคเป็นหมวกมาจากประเทศอะไรนะครับครับมันต้องงงกันนะครับอาจจะไนเทคมาจากประเทศอะไรครับพี่กิ้งครับครับกล่อง GLP ใส่โซนิกราคาเท่าไหร่ใช้กล่องรุ่นอะไรหาซื้อที่ไหนเนี่ยโอเคตรงตัวกล่องโซนิกนะครับเป็นรถโซนิกเนี่ยจะเป็นจุดระเบิดด้วยระบบ CDI นั่นเองนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของระบบหัวฉีดนะครับฉะนั้นแล้วต้องใช้เฉพาะรุ่นของเขานะครับก็คือรุ่นโซนิกเลยนะครับซึ่งมีกล่องแต่งหลายรุ่นหลายค่ายหลายยี่ห้ออยู่แล้วที่เขาผลิตออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเองนะครับหากล่อง NSR 2ตามาแปลงใส่เอานะครับโดยการสายไฟตรงรุ่นอยู่แล้วตรงสีอยู่แล้วจำใส่เลยยิ่งรุ่นเก่านะมาปุ๊บใส่แล้วก็กับพันเซอร์แม่เหล็กสักหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้บิดล้อลอยไปแล้วว่าเสียงจะหวานไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นโซนิกรุ่นใหม่นะครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยใส่กล่องปุ๊บแล้วก็เจียแถมแม่เหล็กด้านหน้าออกซะ5มิลแค่นั้นก็พอแล้วกล่องอะไรครับเพื่อกันดีดกล่อง NSR 2ตาครับเขาบอกว่ากล่อง GLP กล่อง GLP ไม่มีคืออธิบายก่อนไงฉะนั้นกล่อง GLP ไม่มีผลิตสำหรับรถที่เป็นขบูเรื่องคือโซนิกเป็นขบูไงพี่กิ๊งบอกว่างั้นถ้าอยากแรงก็โมดิฟายในการเขาไปแปลงชุดไฟเอาชุดไฟ NSR มาใส่จัดการในส่วนของแถบแม่เหล็กก็คือแถบแม่เหล็กเนี่ยเขาเรียกตามอ่อนย้อนแก่ตามอ่อนย้อนแก่เราจำเป็นที่เราต้องตัดแถบแม่เหล็กออกไปประมาณสัก5มิลหรือ10มิลนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะสตาร์ทรถเนี่ยมันจะดีดเท้านะครับดีดเท้าพอดีดเท้าแล้วเดี๋ยวเท้าเราจะเจ็บฉะนั้นเราต้องตัดเพื่อให้มันอ่อนพออ่อนปุ๊บคนนี้เราก็เปิดคันเร่งได้เลยเต็มที่เลยพี่บอมงงอะไรพี่มันมีแต่แก่ย้อนอ่อนตามใช่ไหมตามอ่อนย้อนแก่ตามอ่อนย้อนแก่กับแก่ย้อนตามมันอันเดียวกันตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาอันนี้เป็นสูตรกันอันเดียวกันอันนี้เป็นสูตรแก่ย้อนอ่อนหรือเป็นของรถยนต์แก่ย้อนอ่อนตามเนี่ยมอเตอร์ไซค์อะไรงงมันบุนคนละข้างนะใช่ก็เลยสับสนอ่ะมาดูเอ็กไซเตอร์หน่อยครับครับ150พูดถึงเอ็กไซเตอร์เมื่อวานนี้โทรแฟนรายการ Speed Rider เป็นไงครับเขาก็ไปทำงานกลับมาไม่ทันเขามาทันตอน Speed Talkเขาโทรเข้าไปในสปีดทอล์คไปถามเรื่องเอ็กไซเตอร์ไงพี่เขาไม่ว่ากันก็คุยกันไปได้หมดได้หมดพูดแล้วนึกขึ้นได้ก็เลยบอกว่าโอเคได้ตอบได้ไม่มีปัญหาเอาคุยกันปุ๊บแล้วก็บอกว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคนดูจะสับสนเขากลับงานไปไกลเขากลับงานกลับมาจากทำงานกลับมาไม่ทันสปีดไรเดอร์เลยโทรไปในสปีดทอล์คโอ้โหน่ารักมากอ่ะเนี่ยเอ็กไซเตอร์150มีปัญหากินน้ำมันเครื่องอยู่ไหมอ๋อตอนนี้นะฮะก็มีการเขาเรียกว่ายังไงอ่ะศูนย์เขารับการทำการแก้ไขแล้วนะครับเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรถเรามีปัญหาเรื่องการกินน้ำมันเครื่องเนี่ยเอารถเข้าศูนย์บริการได้เลยนะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้นะครับตามนั้นครับมี SMS ต่อไปไหมใช่เรื่องยากใช่ใช่เพราะว่าทางศูนย์เขาแน่นอนเขาต้องรับรองกับประกันอยู่แล้วว่าถ้ามีปัญหาเขาจะรีคอร์บางคนก็รีคอร์กลับไปบางคนไม่มีปัญหาก็เข้าไปเองเลยก็ได้ใช่ครับนะครับไม่ต้องไปรอนะยังโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับ025309496-98ไทยตอบปัญหากันมาอย่างเดียวเลยครับวันนี้ไม่มีไทยยิปซีแล้วเขาแจกอะไรอ่ะสรุปว่าแจกอะไรแจกเสื้อครับเสื้อ5รางวัลครับคำถามถามว่าหมวกไนเทคนะครับมาจากประเทศอะไรนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งของยิปซีคาร์นิวัลนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีที่ไหนของส่วนจังหวัดราชบุรีที่ไหนของราชบุรีนะมาดู SMS กันอยากติดรถ CCX 150ลื่นมากเวลาโดนน้ำควรเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับยางเปลี่ยนอะไรดีครับก็ยางจริงๆแล้วนะฮะยางเนี่ยสำหรับ PCX เนี่ยบอกได้เลยว่ามากับรถเนี่ยลื่นมากนะครับสิ่งที่ผมได้เปลี่ยนดีกว่านะฮะผมก็ไปเปลี่ยนร้านนี่แหละ29ทางนี่แหละผมเน้นอะไรมาฮะเน้นยี่ห้ออะไร IRC เพราะว่าผมอ่ะใช้อยู่พอใช้อยู่ทุกวันเรารู้ไงว่ายางรุ่นไหนดีไม่ดีแต่ถ้าเกิดยางรุ่นอื่นไปเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่หมดเร็ว
แต่ยาง IRC เนี่ย1 นะใช้งานชีวิตประจำวันได้ออกทริปเดินทางไกลเข้าโค้งก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมใส่อยู่สำหรับรถ P-Sex นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่แนะนำก็คือยาง IRC คุ้มค่าคุ้มราคาไม่แพงตอบโจทย์ด้วยราคาถูกด้วยคือต้องบอกว่ายางที่ยาง IRC ที่นำมาขายเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างกับที่ยางติดรถนะยางติดรถเนี่ยคือยางที่เขาประมูลมาประมูลมารถเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงฮะคุณภาพทำไมเราต้องมาเปลี่ยนยางที่มีเกรดมากกว่านี้เพราะว่ายางที่มีเกรดมากกว่านี้เพราะว่ามีการส่วนผสมของเนื้อยางนะครับให้เหมาะสภาพผิวเป็นงี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใช่ถูกต้องพี่จิงแล้วก็บอกอย่างนี้ยางที่มาจากโรงงานมันก็มีในเรื่องของต้นทุนการผลิตใช่ที่ทำยังไงให้จะเซฟคอสทำราคาให้ไปสู้คู่แข่งก็จะมียางที่คือยางติดลบจากโรงงานก็บอกแล้วเป็นยางบ้านๆนะนะคือถ้าเอาสมรรถนะมันใช้ได้ในระดับนึงแต่ว่าถ้าจะเอาสมรรถนะที่มันมากกว่านั้นก็คือก็ต้องมีการเปลี่ยนขึ้นมาใช้รุ่นเกรดที่มันสูงขึ้นแล้วอีกอย่างนึงฮะยาง IRC ทุกวันนี้คุณภาพเนี่ยสูงมากๆนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยผมยอมรับได้เลยว่ามันแข็งกระด้างเปลี่ยนพอยางมาจากโรงงาน IRC มาก็ต้องไปเปลี่ยนยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ต่างๆนะพอมาเจอยาง IRC ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมาพอมาปุ๊บได้รับความรู้ไอ้ยางมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายกดดูดิฮะนุ่มและนิ่มมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะว่ายางไอซีเนี่ยเป็นยางที่แบบว่าผลิตในประเทศไทยการรีเสิร์ชก็คือการวิจัยและพัฒนาเนี่ยคืออยู่ในภูมิประเทศและก็ในภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะกับสภาพการใช้งานในประเทศเราใช่นั่นแหละครับจึงเหมาะสมที่สุดฮะที่ใช้สำหรับรถทีเซ็กของพวกเรานั่นเองลองดูครับลองดูงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอ็กซ์ปีดเขาไปไกลเข้าไปถึงตามห้างแล้วนะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปเดินห้างหนึ่งสร้างสะดวกที่มีขายของเยอะเนี่ยนะมีบริการของ Expeed อยู่ในนั้นด้วยเอารถไปแต่งก่อนนะไปซื้อข้าวซื้อของเสร็จกลับมาก็รถสวยๆกลับบ้านเลยใช่โดยประมาณนั้นเขาก็เปิดซิงกันที่สาขาแจ้งวัฒนะซึ่งก็บอกว่าสาขาใหญ่สำนักงานใหญ่เนี่ยติดต่อไปที่ Hewitt Expeed เองเลยว่าเอ้ยมาเปิดช็อปในห้างนี้อะไรเงี้ยเริ่มต้นที่สาขาแจ้งวัฒนะมาไปดูกันเรื่องราวของ Expeed สาขาแจ้งวัฒนะครับว่าอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้รายการ Speed Rider นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โลตัสแจ้งวัฒนะนะครับโตเตเนี่ยต้องบอกว่ามาห้างเราก็ได้มาช้อปปิ้งของใช้ต่างๆนานานะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องอะไรกับรถจักรยานยนต์ครับต้องบอกว่าเจ้าของของที่นี่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ Xspeed นะครับกับที่วิทนะฮะเราจะมาดูว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นคุณถึงมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้เป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะครับไปคุยกับที่วิทเลยครับผมตอนนี้เราก็ได้มาเจอกับทีวิทแล้วนะครับหลังจากที่บอกไปข้างต้นว่าร้านอะไรมาอยู่ในห้างนะมาเจอตัวจริงทีวิทดีกว่าสวัสดีครับทีวิทครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงพี่เนี่ยทำไมถึงมาอยู่ในห้างได้ก็มีความตั้งใจว่าอยากให้วงการแต่งรถเราเบื้องต้นเลยนะที่เลือกทำที่ห้างถ้าพอดีได้โอกาสจากทางโลตัสสำนักงานใหญ่ก็ชักชวนมาตอนแรกภาพในหัวไม่มีตอนแรกหรอกแต่พอเอ้ยว่ากลัวว่ามันจะทำงานยากแล้วรถเราจะเข้ามายังไงครับพอดีก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่ว่าเราขอเป็นเคสนี้ได้ไหมเราอยู่ใกล้ลานจอดมอเตอร์ไซค์แล้วสามารถชิปรถเข้ามาเซอร์วิสติดตั้งได้เลยก็เลยค่อยๆทำกันบ้านแล้วก็ต่อยอดกันก็จนเกิดโปรเจกต์ก็คือมีการเขาเรียกอะไรมีการพูดคุยกับทางโลตัสว่าแบบต้องอยู่ตรงนี้แล้วคือทางโลตัสก็โอเคเลยก็โอเคถ้าเป็นธุรกิจใหม่ก็ซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะสนใจเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะก็มองเหมือนกันที่เขาติดต่อมาก็เหมือนกับว่าก็ถามเขาเอ๊ะทำไมถึงได้อยากได้ธุรกิจแนวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเทรนปัจจุบันนี้บิ๊กไบค์อะไรพวกนี้มันเป็นเทรนครับมันจุดประกายกับที่เราเนี่ยอยากได้
หมือนกับว่าอยากให้วงการของเราเนี่ยมันไปอยู่ในมุมที่มันให้คนได้เห็นมากขึ้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะแล้วคืออย่างที่บอกว่าโลตัสมีคนติดต่อพีวิทมาเองครับรู้สึกไงดอกแรกก็งงๆอย่างที่บอกว่าต้องงงๆเอ๊ะมันตอนแรกก็ยังไม่นัดพูดคุยก่อนยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะไปได้แบบไหนเพราะก็ไม่เคยลองทำดูโหนี่คือเอื้ออำนวยหมดเลยนะอยู่ใกล้ๆลานจอดรถจักรยานยนต์แล้วถ้าเผื่อว่าห้างปิดเนี่ยเราปิดพร้อมห้างป่ะห้างปิดดึกอยู่แล้วปิด5ทุ่มสบายๆตัวเราเองก็ปิดแค่2ทุ่มแต่ประตูเนี่ยด้านข้างจะมีนะฮะเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะเห็นว่ามีเข้าทางด้านข้างก็ได้ทางหน้านี่ก็คือคนเดินเข้ามาได้กี่สาขาแล้วพี่ตอนนี้เรามีทั้งหมด19สาขาแล้วครับผม19สาขาก็มี18สาขาในประเทศไทยตามต่างจังหวัดแล้วก็1สาขาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอ้โหแล้วทำไมถึงไปตรงนั้นได้พี่ก็จริงๆโตเกียวญี่ปุ่นนี้ก็เปิดมา2ปีแล้วครับครับเปิดตั้งแต่เริ่มทำแฟรนไชส์เลยยากไหมกว่าที่แบบว่าเราจะต้องฝ่าในเรื่องของทั้งเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดณตรงนั้นได้คือจริงๆเราค้าขายกับทางญี่ปุ่นมาเป็น10ปีแล้วครับก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วด้วยจังหวะที่ว่าปัจจุบัน 3-4 ปีหลังเนี่ยโมเดลตัวรุ่นมอเตอร์ไซค์เราตรงกันใช่ไหมฮะลายผลิตเนี่ยอยู่บ้านเราเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกๆอย่างพวก PCX KSR ฮะ MSX นะปัจจุบันพวกเนี้ย R3 R15 อะไรพวกเนี้ยมันจะตรงกันหมดแล้วทั้ง Yamaha ทั้ง Honda ก็ทำให้อะไหล่แต่งเนี่ยมันสอดคล้องกันก็เลยง่ายแล้วคนดูแลคือใครพี่ก็เป็นลูกค้าเก่าเราจากเดิมทีเนี่ยเขาเคยซื้อสินค้าเราไปขายอยู่แล้วเขาก็จะรู้ตลาดอยู่แล้วว่าตลาดแบรนด์ Xspeed เนี่ยคือเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยเราจะเป็น productนะเป็นโช๊ค Xspeed ท่อ Xspeed อะไรพวกนี้เป็นอะไรแต่งทั้งคันงานอลูมิเนียม CNC คือลูกค้าเนี่ยเขาก็นำไปจำหน่ายอยู่แล้วพอเราเปิดโมเดลแฟรนไชส์ปุ๊บก็มีการพูดคุยเขาสนใจอ๋อก็แน่นอนครับก็คือเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วนะก็คือซื้อของกันอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยไม่ติดในเรื่องของแบรนด์เพราะว่าญี่ปุ่นบางคนเนี่ยเขาแบบคือถ้าเป็นแบรนด์ก็ต้องเป็นแบรนด์เขาเลยใช่ไหมฮะแต่นี่คือเป็นแบรนด์คนไทยสโลแกนยังไงนะพี่ย้ำทีก็ Xspeed Land ดินแดนที่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่ก็คือไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงที่นี่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่มาก่อนอันดับหนึ่งใช่ไหมเป็นโลกของคนรักรถสังคมของชาวสองล้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องบอกว่าแล้วที่นี่ที่เปิดใหม่เนี่ยที่โลตัสเนี่ยมีการบริการที่แตกต่างจากที่อื่นไหมพี่เหมือนกันทุกอย่างฮะเรื่องบริการมีรถเอามาเซอร์วิสได้บำรุงรักษาถ่ายของเหลวได้ตกแต่งได้ทั้งระบบครับจะเปรียบเหมือนสาขาทั่วไปส่วนใหญ่รถที่เข้ามาแต่ละสาขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมก็แล้วแต่โลเคชั่นพื้นที่นะฮะอย่างที่นี่จะบิ๊กไบค์จะเยอะหน่อยประมาณ 60-70% มินิไบค์ก็ประมาณ 30% แล้วแต่เขตแล้วแต่จังหวัดถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในด้านไหนหลักๆเลยก็ตอนนี้เลยหนักๆเนี่ยมาเนี่ยนิยมมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันเยอะเนื่องจากราคาถูกแล้วเราสามารถที่จะได้เลือกน้ำมันด้วยเพราะบางคนอาจจะมีแบรนด์อยู่ในใจอยู่เนี่ยถ้าเกิดไปถ่ายตามศูนย์เนี่ยจะต้องมีคิวแล้วก็เสียเวลารอราคาก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากที่นี่แล้วช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็มีเช็ค13รายการฟรีตรวจสอบรถนะครับ13รายการฟรีแล้วก็ฟรีค่าลดค่าแรง 50% โอ้โหพี่ทำยังไงถึงเอาชนะในเรื่องของแนวความคิดของคนที่ขี่บิ๊กไบค์ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเวลาเขาออกรถมาเนี่ยเขาจะต้องใช้บริการที่สูงอย่างเดียวก็มันต้องเริ่มต้นอันดับแรกมันต้องสร้างความเชื่อถือให้ก่อนนะฮะว่าทำยังไงให้เขาเชื่อถือศูนย์ข้างนอกเคยเจอเคสนึงเหมือนกันเจอด้วยตัวเองเขามาซื้อน้ำมันเครื่องแบบขอโทษนะครับเฮียถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ได้ดูถูกเฮียนะแต่ว่าเอมันจะเหมือนที่ศูนย์ไหมอะไรประมาณก็เลยบอกว่าด้วยความเคารพนะเทเข้าเทออกมันยากตรงไหนเนาะใช่ไหมคำตอบง่ายๆก็คือมันเทเข้ากับเทออกมันไม่มีอะไรการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยอุปสรรคของศูนย์ก็เริ่มมีตรงที่บางทีลูกค้าไม่ได้เห็นรถเอารถเข้าไปในศูนย์ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูมั่งต่อคิวนานมั่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหลักๆเลยเนี่ยลูกค้าบางทีอยากเลือกน้ำมันของตัวเองอยากใช้แบรนด์ถ้าศูนย์เนี่ยมันต้องมีการโครแบรนด์นะฮะศูนย์นี้ใช้น้ำมันยี่ห้อนี้แต่ถ้ามาที่เราเนี่ยเรามีน้ำมันเกือบทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นค่ายจากฝั่งอเมริกาเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นมีหมดคุณก็สามารถเลือกที่คุณชอบได้เลยนี่คือเป็นตัวทางไหนน้ำมันหลากหลายมากหลากหลายเยอะมากหลูเคมีน้ำมันนี่มีทุกสาขาครับลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อแล้วทีถ้าเป็นเรื่องอื่นล่ะฮะเรื่องอื่นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละมันประจวบตรงที่ว่าในระหว่างที่เขามาแต่งมาถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลรักษารถเช็คสภาพตรวจสภาพเนี่ยระหว่างที่รอนี่แหละก็เดินสามารถเดินช็อปแต่งรถเพิ่มเติมได้อะไรได้มันก็เหมือนกับว่า
หลักๆของลูกค้าที่มาใช้บริการที่เนี่ยก็จะมีทั้งแต่งรถทั้งมาดูแลรักษานะครับแล้วก็มามิทติ้งมาพูดคุยช้อปปิ้งเสื้อผ้าหมวกกันน็อกอะไรเนี่ยที่ขายดีๆหลักๆก็พวกเสื้อผ้าหมวกกันน็อกก็ขายดีเราจำกัดแบรนด์ไหมสำหรับเสื้อผ้าหมวกกันน็อกว่าเอ้ยเราจะต้องเอาแบรนด์จากทวีปไหนประเทศไหนมาขายแน่นอนนะคือเราทำเป็นลักษณะของช็อปเป็นโมเดิร์นเทรดเราก็อยากให้มันเป็นเหมือนห้างเราอยากให้ลูกค้าได้เลือกคือโดยวัตถุประสงค์ของผมตั้งแรกเนี่ยคือมีช้อยให้ลูกค้าเลือกเลยตั้งแต่ถูกจนแพงก็คืออยากให้เลือกบริโภคเอาที่ชอบครับโอ้โหเพราะการแต่งรถนี่มันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือแล้วคือแนวความคิดของพี่วิทย์เนี่ยเหมือนกับโดนใจชาวไบเกอร์นะตรงนี้ต้องบอกว่าคือเรียกว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยระหว่างรอคนก็เดินไปดิอย่างน้อยเนี่ยมันเกิดกิเลสอยู่แล้วเมื่อกี้ผมเดินผมยังเกิดกิเลสเลยก็คือหลักๆเราเป็นคนแต่งรถมาก่อนนะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราพอจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรอ๋อเออใช่ทุกครั้งที่คิดจะทำอะไรเงี้ยอย่างสร้างเอ็กซ์ติดอะไรเงี้ยหรือสร้างร้านสไตล์ที่มันทันสมัยเข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยคือในความคิดของเราว่าเออเราอยากมีร้านแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นจากความคิดที่เราเองคุกคีในวงการนี้พูดง่ายๆทั้งชีวิตเราอยากจะเติมเต็มอะไรกับมันเราอยากจะให้อะไรกับมันกับลูกค้าหรือบางครั้งมันเหมือนกับสนองนี้ตัวเองไม่ซ้ำไปเฮ้ยร้านมันอยากมีแบบนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนกับเป็นการสนองความสนองนี้ตัวเองจนแบบเนื้อนิดของเราอ่ะมันก็ตรงกับนิดของคนอื่นเหมือนกันแน่นอนแน่นอนเราเป็นเด็กแต่งรถคนนึงคือของของ Exclusive เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตตลอดเวลาเหมือนกันนะเยอะมากครับเรามีหมื่นรายการใช่มั้ยหมื่นรายการ13,000 รายการโอ้โหแล้วอย่างงี้เรามีระบบเค้าเรียกดูแลยังไงอ่ะแน่นอนเราทำระบบแฟรนไชส์เราเน้นระบบเป็นหลักอยู่แล้วเราเป็นแนวโมเดิร์นเทรดแฟรนไชส์แล้วอย่างงี้ถ้าเผื่อว่ามีคนที่สนใจอยากจะแบบว่าติดต่อได้เลยครับเราก็รับดีลเลอร์จังหวัดละ1ที่ครับจังหวัดละ1ที่ยังว่างอีกเยอะยังว่างเยอะใครสนใจรักในวงการแต่งรถเหมือนกันนะครับแล้วก็มองถึงอนาคตในการแต่งรถเนี่ยสนใจก็ติดต่อผมได้โดยตรงวิทย์เอ็กซ์สปีดเซิร์ช Google ก็เจอแล้วใช่ไหมครับก็คือบอกว่าใครที่แบบว่ามีนีดเหมือนเรานะที่พร้อมจะร่วมอุดมการณ์ด้วยกันเชิญได้เลยนะครับขอให้ฝากนิดนึงกับที่เนี่ยครับผมว่ายังไงทำมายังไงอะไรยังไงครับบริการผมฝากในแนวของตัวเอ็กซ์สปีดโลตัสแจ้งวัฒนะนิดนึงนะครับในแนวห้างเนี่ยด้วยความตั้งใจแรกผมมีโอกาสได้ทำเนี่ยบอกได้เลยว่าอยากยกระดับมาตรฐานการยอมรับของสังคมบางทีสังคมเนี่ยไม่รู้จักเราเรามีโอกาสได้มาอยู่ห้างเนี่ยพนักงานจะบอกเลยโหลูกค้าใหม่ๆที่ไม่รู้จักวงการแต่งรถเนี่ยสไตล์ครอบครัวเนี่ยแฮปปี้มากมาดูเสื้อผ้ามาดูหมวกกันน็อกดูการแต่งรถสวยงามคือมันเป็นมุมมองนึงเนี่ยที่ผมอยากจะนำเสนออยากจะยกระดับวงการมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคือไม่ได้บอกว่าเป็นแนวที่เขามองไปในแง่ร้ายอ่ะเป็นแว้นเป็นการแบบส่งการรำคาญแต่งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งจริงๆเรามีมุมเล็กๆน่ารักของเราอยู่คือการรถชื่นชอบการแต่งรถสวยงามก็ฝากด้วยเพราะว่าการมาอยู่ห้างเนี่ยผมว่าเราได้เห็นทำให้สังคมได้มองเห็นสิ่งพวกนี้ทั้งลูกค้าที่มาก็ดีอะไรก็ดีผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะพัฒนาวงการจะพัฒนาถ้าพวกเราในวงการทั้งผู้ขายผู้ซื้อช่วยกันคือใครเดินห้างนี่นะคือเดินเข้ามาชมของเล่นได้ใช่ไหมคนเข็นรถเข้ามาซื้อของเสร็จก็เข็นมาช้อปปิ้งสนุกสนานใช่วันหนึ่งนี่ทราฟฟิกดีมากฮะคนเข้าเยอะมากหลายร้อยคนต่อวันก็เหมือนกับว่าเป็นการโฆษณาให้เขารู้จักวงการแต่งรถของเราด้วยที่นี่คือเป็นไงฟีดแบ็กคือขายดีไหมดีมากฮะจะเกินคาดฮะเกินคาดตอนแรกๆเราก็เกรงว่าตรงนี้ว่าคนในห้างจะสนใจไหมให้เขามาซื้อของใช้ในบ้านคือจริงๆแล้วเนี่ยโลตัสเนี่ยมันเป็นห้างค้าปลีกอันดับหนึ่งอยู่แล้วผมว่าใครก็ต้องมาพอมาปุ๊บแล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยมาง่ายระหว่างมาก็แวะกิน KFC MK ช้อปปิ้งคือมันสบายๆอ่ะมันรีแลกซ์มากกว่าการช้อปปิ้งในห้างวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วิทย์มากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทางรายการมากครับสวัสดีครับ